A-Time Podcast So Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิบกันมาถึงช่วง So Watch ต้อนรับก็อตสิบกันครับผมสวัสดีครับพี่โบสวัสดีคุณฟังชาวชิวอะไรด้วยนะครับแน่นอนได้ยินเสียงกันแบบนี้กับช่วง So Watch เราก็จะมีหนังซีรีส์หรือว่าละครเวทีดีๆนะฮะมาแนะนำแล้วก็อัปเดตกันทุกสัปดาห์แบบนี้ใช่แล้วเรื่องราวของ Entertain นะฮะขอบอกต้องติดตามก็สิบการเลยเพราะนี่คือกูรูตัวจริงแล้วก็แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็แนะนำหนังเราไปหลายเรื่องนะใช่แล้วใช่ไหมวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็สิบการสำหรับหนังที่เข้าฉายสัปดาห์นี้นะพูดเลยว่าน่าดูหลายเรื่องฮะโอ้โหไม่มีเลยฮะเที่ยวใครหนังก็ได้ยินเราแต่ว่าจริงๆคือเราเปิดดูคือมันไม่ได้มีบิ๊กโปรเจกต์เนาะตรงเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าน่าสนใจมันก็มีแหละแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบแหมเบาอะสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นที่อยากจะมาแนะนำอยากจะให้ดูมากกว่าไอ้อะไรอย่างอื่นที่วันนี้จะมาแนะนำคืออะไรก็สิบกันสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับค่ะว่าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเยอะมากเหลือเกินครับผมของผมเนี่ยเสียเวลากับมันไปวันละประมาณอย่างต่ำ 2-3 ชั่วโมงหุยคุณจะบอกว่า X Hamster อย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ ผมกำลังหมายถึง Netflix นั่นเองอันนี้ผมก็ติดอยู่แล้วมันคุ้มค่านะคุ้มค่ามันเจ๋งตอนที่เราสามารถแชร์ให้เพื่อนได้อีก4แอคเคาท์มันดีตรงนี้แหละล่าสุดภรรยาด่าแล้วนะฮะทำไมอะฮะการติด Netflix ของผมเนี่ยไม่ใช่แค่ติดแค่ก่อนนอนแล้วนะแล้วช่วงนี้คุณดูยังไงตื่นเช้ามาก็ดู1ตอนก่อนไอ้บ้าแล้วค่อยอาบน้ำไปทำงานคือมันเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันเราไปแล้วเนาะจริงๆภรรยาเริ่มบ่นแล้วบอกโอ้กันช่วงนี้ไม่พาไปไง EDM เลยต้องบอกว่าล่าสุดคำ Netflix เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าย้อนกลับไปเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยมันมีความสักเซสเกิดขึ้นหลายอย่างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Bird Box ได้ดูมั้ยฮะได้ดูเรียบร้อยแล้วฮะหนัง Sandra Bullock ที่ล่าสุดครับเขาออกมาบอกว่ามีคนดูเนี่ยถึงหลัก80ล้านแอคเคาท์แล้วนะบ้าเร็วมากนะเพราะเขาเพิ่งปล่อยมาประมาณเดือนเดียวเองใช่ป่ะเดือนเดียวเท่านั้นคือผมว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกับ Quiet Place เหมือนกันนะใช่ Quiet Place เนี่ยคือห้ามส่งเสียงแต่เนี่ยคือห้ามมองอันนี้ยากกว่าอันนี้ยากกว่าคือมองอะไรไม่ได้คือแค่คิดนะคุณฟังในเรื่องเนี่ยตัวละครคือเขาต้องปิดตาตลอดเวลาใช้ชีวิตยังไงอ่ะเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในเรื่องของยอดผู้ชมนะครับอีกอย่างนึงที่สักเซสมากเนี่ยก็คือการที่ Netflix ครับล่าสุดเนี่ยทำสถิติมีภาพยนตร์เรื่องแรกไปชิงออสการ์ในสาขา Best Picture แล้วนั่นคือเรื่องนั่นคือโรม่านั่นเองอ๋อผมเห็นมันขึ้นมาอยู่นะโรม่าแต่ว่าจริงๆผมเห็นมันมีฉายในโรงด้วยนี่กันบางโรงบางโรงจริงๆมันเป็นหนังที่เป็นออริจินอลของ Netflix ครับแต่ว่าเพื่อให้หนังแต่ละเรื่องเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชิงออสการ์อ๋อมันต้องฉายในโรงก่อนกฎของออสการ์ก็คือว่าหนังเรื่องนี้ครับต้องชิงต้องเข้าฉายในโรงเป็นเวลาอย่างน้อย7วันอย่างน้อย1โรงต้องมี1อาทิตย์อย่างน้อย1โรงอ่ะภายในปีที่ผ่านมาถึงจะผ่านเข้าไปประกวดในออสการ์ได้ใช่ครับเขาทาง Netflix เนี่ยก็เลยเอาหนังหลายๆเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีลุ้นรางวัลเนี่ยไปเข้าฉายในโรงและก็เป็นอย่างที่คาดครับก็คือเรื่องโรม่านี่แหละฮะได้เข้าชิงออสการ์เยอะที่สุดปีนี้ถึง10สาขาโอ้โหซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนอันนี้ถ้าจำก็ได้หรือเรื่องนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะเป็นหนังเม็กซิโกหนังเม็กซิโกเลยแล้วก็เป็นตัวเต็งในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมและหนังยอดเยี่ยมด้วยซึ่งได้ยินมาเยอะคนชมกันเยอะมากนะการถูกต้องพี่ต้องไปดูเหรอคือบางคนเขาบอกว่าอ่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องดูในโรงอย่างโรม่าเนี่ยดูผ่านหน้าจอทีวีโอเคปะก็โอเคพี่แต่ถ้ามีโอกาสควรดูในโรงจริงๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือการถ่ายภาพเขาเป็นตัวเก่งในสาขา Best Cinematography เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพสวยๆระดับนี้ควรได้ดูในโรงและในบ้านเราครับยังคงมีรอบอยู่ ที่ House และ Scalaน่าจะวันละรอบเดียวแหละโอ้โหเพราะฉะนั้นลองไปเช็คกันดูได้นะใช่ครับเสาร์อาทิตย์ลองไปดูกันแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยหลายคนเขาบอกจริงว่าภาพสวยมากแต่ว่ามันเป็นขาวดำป่ะขาวดำมันเป็นขาวดำเลยนะคุณผู้ฟังนี่คือตัวอย่างบางส่วนครับของความสำเร็จที่เกิดขึ้นใน Netflix ในรอบเวลาเพียงแค่เนี่ยครับเดือนเดียวไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีหนังที่สักเซสมากในแง่ทั้งยอดผู้ชมครับผมและสักเซสมากในแง่ของการที่เป็นหนังชิงรางวัลไม่น่าเชื่อนะว่าเปิดมาแป๊บเดียวเรารู้จัก Netflix เนี่ยมาไม่ได้นานแต่ว่าตอนนี้เกือบทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะดู Netflix กันหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ครับคอลัมน์ So Watch ของผมใน Chill FM.FM เนี่ยก็เลยมีการขออนุญาตรวบรวมละกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Netflix ปีนี้ว่ามีหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนที่น่าตื่นเต้นและน่าดูบ้างคุณเก่งเลยเพราะว่าเอาจริงๆพูดตรงๆนะเราก็เป็นแฟนไปคอ Netflix เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะสนุกทุกเรื่องนะอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมว่าบางเรื่องเนี่ยต่อให้เป็นนักแสดงนำที่แบบโหดาราเกรด A ก็เถอะก็ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะโอเคหมดนะใช่แต่สิ่งที่ผมขออนุญาตยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยก็คือขออนุญาตเลือกซีรีส์น่าดู5เรื่องครับซึ่ง
แนะนำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรอนานเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวแนะนำไปเนี่ยก็จะต้องอยากดูต้องไปหาดูแล้วก็จะมาด่าว่าเมื่อไหร่จะมาอันนี้มาแล้วรีบแนะนำทำไมนี่คือ5เรื่องที่ฉายแล้วและกำลังจะเข้าฉายภายในที่2อาทิตย์เนี้ยที่ Netflix อ่ะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรามาฟังกันดูฮะเรื่องแรกครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นซีรีส์ที่คอหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยต้องดูนั่นคือเรื่องนั่นก็คือเรื่องไททันส์ผมเห็นมันขึ้นมาอยู่ในช่วงนี้เพิ่งมาเลยสำหรับคอซีรีส์โดยเฉพาะฝั่ง DC จักรวาล DC เนี่ยนะครับจะรู้จักทีมฮีโร่ของเขาดีก็คือ Justice League ใช่ Justice League เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เป็นผู้ใหญ่มีแบทแมนซุปเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนแต่ไททันเนี่ยเป็นทีมที่เป็นทีมวัยรุ่นอ๋อเด็กขึ้นมาหน่อยเป็นเด็กลงมาหน่อยและตัวละครในไททันเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นไซคิกเป็นคู่หูของ Justice League ครับผมอย่างหัวหน้าทีมไททันเนี่ยครับก็คือโรบินอ๋อซึ่งเอาคู่หูแบทแมนมาใช่แล้วแล้วพวกแบบประวัติความเป็นมาเขาเล่าย้อนได้ป่ะกันคือในซีซั่นแรกครับซึ่งตัวเนี้ยลงใน Netflix แล้วนะก็จะเล่าถึงที่มาของทีมไททันแหละโดยมีโรบินเนี่ยเป็นพระเอกซึ่งโรบินในเวอร์ชันนี้เนี่ยต่างจากเวอร์ชันอื่นแน่นอนเพราะเขาจะเล่าเรื่องราวโรบินที่ย้ายออกมาจากก็อตแธมแล้วไม่ได้อยู่กับแบทแมนแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกเส้นเรื่องนึงแล้วมาอยู่ที่เมืองดีทรอยต์เป็นตำรวจแต่ว่าทำไมถึงทิ้งแบทแมนมาอ่ะนี่ก็จะเป็นปมที่ต้องติดตามโอเคโอเคนี่พูดมาก็อยากรู้แล้วแล้วแบทแมนไปไหนอ่ะใช่ใช่ไหมทำไมต้องออกมาจากแบทแมนแล้วก็อยู่กับแบทแมนก็ได้อยู่แล้วแล้วมีตัวอะไรอีกบ้างในนี้ก็จะมีแบบคนที่มีพลังพิเศษหลายตัวตัวที่โรบินมาเจอที่เมืองนี้ครับเป็นตัวละครหลักของเรื่องชื่อว่าราเวนครับผมราเวนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมพลังได้ทุกครั้งที่มีอารมณ์โกรธเสียใจอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการปล่อยพลังออกมาพลังก็จะพุ่งพล่านออกมาซึ่งตัวละครนี้ครับกำลังโดนตามล่าโดยองค์กรลับองค์กรหนึ่งยูครับผมเธอก็เลยต้องได้รับความช่วยเหลือจากโรบินในการแบบหนีจากองค์กรนี้และองค์กรนี้เนี่ยจะตามล่าราเวนไปทำไมนั่นน่ะสิเป็นปมที่สองที่พี่ต้องไปตามและซึ่งเขาบอกว่าในไททันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ค่อนข้างดาร์กด้วยใช่ป่ะถูกต้องคือถ้าดูฝั่งอันนี้ก็คือตามสูตร DC เลยพี่ถ้าดู Marvel ก็จะมีความแบบบันเทิงโป่งชื่นเถิงหน่อยแต่ซีรีส์นี้มีความดาร์กและความสมจริงทุกตัวละครครับมันก็จะมีปมที่แบบมีความเป็นมนุษย์ดาร์กนะฮะมันก็จะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวรวมไปถึงฉากแอคชั่นที่ปกติดูแบบดูอย่างอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีความเวอร์ความเกินจริงแต่เนี้ยมันก็มีความเวอร์อยู่แหละแต่มันถึงเลือดถึงเนื้ออ๋อเหรอมันเวลามันต่อสู้กันมันคือมันหนักอ่ะใช่แล้วพวก CG อะไรพวกนี้ทำดีป่ะอันนี้ CG ผมว่าใครคือเหมือนดูหนังเลยนะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือนั่งดูเรื่องนี้ที่บ้านครับผมแล้วแฟนเดินผ่านมาแล้วบอกว่าดูหนังเรื่องอะไรนี่แปลว่าโปรดักชันใช่ได้เพราะเขาคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นหนังแต่แบบไม่ใช่หนังนี่คือซีรีส์เข้าใจนะบางทีเวลาเราดูภาพดูโปรดักชันเนี่ยมันจะดูออกแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หนังหรอกอย่างเงี้ยถูกแต่นี่คือซีรีส์เพราะฉะนั้นต้องไปติดตามครับนี่คือเรื่องแรกครับผมแนะนำการสำหรับไททันไททันน่าดูมากใครยิ่งชอบเป็นแฟนๆของซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้เลยอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำแล้วก็โอ้โหกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งลงทุกเพจในบ้านเราสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงกับจะปลดบิลบอร์ดกันหน่อยคิดดูนั่นก็คือเรื่อง Sex Education นั่นเองผมดูจบไปแล้วจ้าขนาดว่าวัย36เนี่ยกลับมาเรียนรู้เรื่องเซ็กส์เนี่ยก็ยังคึกคักก็ยังสนุกอยู่นะมันแบบมันน่ารักคืออันนี้ถ้าบอกมันเป็นมุมของฝรั่งเขานิดนึงนะเนาะมันจะมีค่อนข้างเปิดเผยกว่าคนไทยอ่ะผมว่าถ้าใครได้ตามข่าวก็เป็นเรื่องราวของมีพรรคการเมืองพรรคนึงออกมาบอกว่าเนี่ยซีรีส์การโปรโมทซีรีส์เซ็กส์เอดูเคชันโดยขึ้นป้ายบิลบอร์ดในกรุงเทพไม่เหมาะสมครับเพราะจะเป็นการเชิญชวนให้เยาวชนไปดูซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีความยั่วยุทางเพศนู่นนั่นนี่แต่เบาๆนะแต่เบาๆนะเบาๆเบาโอเคโอเคแต่ว่าเราออนไลน์เดี๋ยวเราก็เข้าใจเขานะแต่ว่าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคือมันควรจะเป็นซีรีส์ที่ควรจะแนะนำให้ไปดูด้วยซ้ำใช่ไหมผมบอกเลยนะว่าผมไปดูเรื่องนี้เขาไม่ได้ส่งเสริมให้คนมีเซ็กนะเขาแนะนำว่าอะไรปัญหาที่มันเกิดจากเรื่องพวกนี้มันเกิดได้ยังไงบ้างและควรแก้ยังไงบ้างถูกต้องมันเป็นซีรีส์วัยรุ่นครับที่ผมว่าเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอะและปัญหาเรื่องเซ็กซ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีคือมันมีหลายแบบบ้างมันมีถึงขั้นที่ว่าไม่มีเซ็กอะและอยากจะมีอะจะทำยังไงมันไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีด้วยนะใช่ในเรื่องก็ไม่ได้แบบเอ้ยพยายามคือมันต้องไปดูอ่ะคือเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กผู้ชายอยู่ระดับสักมปลายไหมประมาณม3ขึ้นม4อายุ16น้องโอทิสเขาเคยเล่นเรื่องอะไรมาคนนี้เขาคุณอาซาบัตเตอร์ฟิลด์ครับฮิวโก้เอาฮิวโก้เอนเดอร์สเกมครับผมเยอะมากโอ้เอนเดอร์สเกมหนังโปรดแล้วด้วยครับผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ประสีภาษาและไม่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับ
พศสัมพันธ์เลยแต่ดันมีคุณแม่ที่เป็นเซ็กซ์กูรูที่อย่างมันเจ๋งตรงนี้คือที่ฝรั่งของเมืองนอกเขาก็จะมีอาชีพเป็นเซ็กซ์เทอราปิสต์ก็คือเป็นคนที่รับการปรึกษาในเรื่องของเพศจริงๆคล้ายๆกับพี่ชอดพี่อ้อยแต่พี่ชอดพี่อ้อยเนี่ยจะปรึกษาเรื่องความรักถูกแต่อันนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องเซ็กซ์ก็คือมาปรึกษาก็คือชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เด็กๆนะคือผู้ใหญ่แก่ๆก็มาปรึกษากันได้ว่าอยากจะครองชีวิตคู่ให้มันนานกว่านี้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งคุณแม่ของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศซึ่งในบ้านเขาก็จะมีอาจจะพูดง่ายๆก็คือศิวลึงครับผมเต็มบ้านไปหมดเลยฮะเขาก็จะเปิดคลินิกที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะลูกชายเนี่ยก็ได้รับการซึมซับว่าวิธีการรักษาวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงก็เลยซึมซับเอาวิธีการเหล่านี้เนี่ยไปให้คำปรึกษาเพื่อนๆที่โรงเรียนกลายเป็นคลินิกหลักที่เปิดที่ในไฮสคูลใช่ฮะเหมือนตกกระไดพลอยโจรอยู่ดีๆเพื่อนก็มาปรึกษากันแล้วปรึกษาแล้วดันได้ผลไงก็จะกลายเป็นเรื่องราวป่วนๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วนิดนึงคือผมบอกเลยนะนางเอกน่ารักมากชอบนางเอกมากผมชอบนางเอกกับชอบเพื่อนสนิทเขาอะผมว่าคาแรคเตอร์เขาแบบมันน่ารักดีคือมันเป็นซีรีส์วัยรุ่นที่1ครับแน่นอนพูดถึงสังคมวัยรุ่นที่ทันยุคทันสมัย2 คือมันเป็นแง่โพซิทีฟก็คือมีปัญหาอะไรควรจะแก้ยังไงและอันที่3คือเขาเก่งมากในการเขียนบทและทำให้เราตกหลุมรักทุกตัวละครใช่ใช่ทุกตัวละครมีปัญหาแต่เราเข้าใจตัวละครเหล่านี้มันเหมือนไม่ได้มีใครเลวก็เลวที่สุดไปเลยทุกคนมีความเป็นมนุษย์อ่ะมันมีชอบมีไม่ชอบมีแบบผิดพลาดกันได้ทุกคนอ่ะซึ่งมันคือเรื่องจริงอ่ะมันคือสังคมจริงไม่ได้แบบโอ้ตัวดีตัวร้ายอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆผมว่าสังคมไทยก็ไม่ได้ต่างกันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเปิดอกกันขนาดขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าไม่ได้ต่างกันหรอกซึ่งผมว่ามันกำลังจะค่อยๆเนาะเปิดโอเพ่นขึ้นซึ่งซีซั่นที่2มาแน่นอนใช่ป่ะมาแน่นอนเนาะและที่เซอร์ไพรส์คือพี่โบตอนที่ดูปุ๊บตอนแรกอ่ะคนที่เล่นเป็นแม่เขาอ่ะนี่ก็นั่งดูอยู่สองสามตอนน่าคุ้นมากแม่เขาสวยมากนะแม่เขาคือนางเอก The X-Files จริงป่ะจิลเลียนแอนเดอร์สันทำไมจำหน้าไม่ได้อ่ะจำได้ไหมเยอะเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอเจนต์สกาลีเอเจนต์สกาลีกับเอเจนต์โบลเดอร์เดวิดดูคอฟนี่ตอนแรกแบบคุ้นมากแต่ว่าเขาแบบดูสาวและสวยมากพอพูดถึงอัลพรนึกเขาหน้าเขาออกแต่ตอนดูเราจะนึกไม่ออกนะแต่จะรู้สึกว่าคุ้นหน้าคนนี้จังเลยอ่ะเขาสวยขึ้นนะสวยขึ้นสวยขึ้นอ่ะติดตามแล้วกันนะฮะนี่คือเรื่องที่2ที่มาแนะนำการ Sex Education อันนี้แนะนำเลยผมดูมาแล้วสนุกมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆผู้ปกครองดูกับลูกได้เลยนะคือถ้าดูแล้วคุยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาน่าจะเหมาะสมกว่าจริงครับอ่ะ Sex Education เรื่องที่2ผ่านไปเรื่องที่3ครับเป็นซีรีส์อ่ะขอเปลี่ยนมาเอาใจคอเกาหลีบ้างดีกว่าจัดมาแล้วก็เพิ่งลง Netflix แบบเต็มๆวันครับผมแต่ว่าที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสไปดู2ตอนแรกเขาจัดงานพรีเมียร์ที่สิงคโปร์เมื่อปลายปีที่แล้วก็คืออันนี้ฟอร์มยักษ์เลยของเกาหลีใช่แล้วผมมีโอกาสได้ไปสิงคโปร์เพื่อไปเนี่ยร่วมรอบพรีเมียร์แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักแสดงนำด้วยดีจังเลยอ่ะนะฮะนั่นก็คือซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ชื่อเรื่องว่า Kingdom ครับผมพูดถึง Kingdom เนี่ยชื่อก็พอจะเดาออกแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในราชบัลลังก์เรื่องไรพระราชวังย้อนยุคแน่นอนย้อนยุคย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์โชซอนครับครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเกิดซอมบี้ในยุคโชซอนหลังๆมันเอามารวมกันอย่างนี้นะแปลกดีนะคือปัญหาคือมันมีเกิดผีดิบระบาดขึ้นครับแล้วจะรักษาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก่อนที่ผีดิบเนี่ยจะระบาดไปทั่วราชอาณาจักรใครไม่เคยดูหนังเกาหลีเนี่ยบอกเลยนะว่าเกาหลีเนี่ยเขาลงทุนแล้วก็โปรดักชันเนี่ยเขาไม่แพ้พวกหนังฝรั่งนะทำหลังๆเนี่ยผมว่าเขาทำเนียนพอๆกับฝรั่งเลยนะซึ่งพระเอกในเรื่องนี้ครับจูจีฮุนจูจีฮุนเนี่ยถ้าใครจำได้เขาคือพระเอก Princess Isle อลองวิดากอสด้วยอลองวิดากอสก็เล่นด้วยนะฮะในเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นเป็นองค์ชายที่ต้องเดินทางออกไปเพื่อนี่แหละฮะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาจะปราบซอมบี้ยังไงต้องติดตามและคอนฟลิกต์ของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซอมบี้มันมีเรื่องอะไรมันเป็นคอนฟลิกต์เรื่องที่เกิดขึ้นในราชวังด้วยในพระราชวังด้วยเมื่อมีขุนนางที่พยายามจะแบบชิงบัลลังก์อ่ะโอ้โหซ่อนเงื่อนเข้าไปอีกนอกจากข้างนอกต้องระวังผีดิบข้างในก็ป่วนกันด้วยแล้วจะเป็นยังไงต่อขุนนางตรงฉินอันนี้ดูไปแล้วประมาณ2ตอนแรกใช่ได้ไหมติดปะโอเคเลยนะคือผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่เล่าแบบสมจริงแล้วเป็นซอมบี้แอคชั่นต่างๆครับดิบเถื่อนสมจริงจริงปะ
น่าดูนะอันนี้คือ Kingdom นะคุณผู้ฟังฮะเป็นซีรีส์จากเกาหลีเลยนะมีทั้งหมดกี่ตอนครับอันนี้ทั้งหมด6ตอนจบครับและที่สำคัญคือได้มีการรีนิวได้มีการอนุมัติการสร้างซีซั่น2แล้วด้วยโอ้โหแสดงว่าซักเซสมากนะทั้งที่ยังไม่ฉายนะเพิ่งฉายวันนี้แต่ว่าเขาอนุมัติสร้างซีซั่น2ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมากระแสมันแรงจริงเพราะฉะนั้นเขามั่นใจครับแล้วก็ที่สำคัญคือปีนี้เนี่ยเราจะได้ดูซีรีส์ที่เป็นออริจินอลของ Netflix ครับผมที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่เกาหลีจีนอะไรเท่านั้นหรือฝรั่งอย่างเดียวก็จะมีอินเดียมีฮ่องกงแล้วเขาจะเอาจุดเด่นของแต่ละประเทศครับมาทำเช่นฮ่องกงเนี่ยเด่นเรื่องซีรีส์ที่เป็นเรื่องของตำรวจเจ้าพ่อการที่เป็นแก๊งอาชญากรก็จะเป็นอย่างนี้อย่างอินโดนีเซียโดดเด่นมากหลังๆในเรื่องของหนังแอคชั่นโหแอคชั่นของเขามันมากนะหนังอินโดอ่ะใช่ Red ใช่ป่ะ Red ก็ดีมาก Red แล้วก็ล่าสุดครับแน่นอนก็จะมี Original Series ของประเทศไทยครับซึ่งพูดถึงไทยเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากในต่างประเทศก็คือหนังผีเพราะเราส่งหนังผีไปขายกันเยอะนะถูกต้องติดตามให้ดีครับและเป็น Original Content ที่เกิดขึ้นจากตึกแกรมมี่ของเราด้วยนี่อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวอดใจรอปีนี้คงได้เห็นกันปีนี้และเครดิตพุ่มกับเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเขาคือพี่จิมโสพลโอ้พุ่มกับลัดดาแลนด์สุดยอดอยู่แล้วสำหรับพี่จิมนะฮะมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามติดตามนะฮะนะครับก็นี่ก็คือซีรีส์ที่เรามาแนะนำกันไปบางส่วนแล้วกันครับผมจริงๆมีหลายเรื่องเนาะแต่เราไปติดตามแล้วกันเข้าไปอ่านกันได้คุณฟังที่ www.chillfm.fm แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์ก่อนๆที่เราแนะนำกันไปหนังยังอยู่ในโรงนะใครยังพลาดเรื่องไหน Green Book หรือว่าจะเป็นเรื่อง Glass หรืออะไรก็แล้วแต่ยังเข้าไปชมกันได้แต่ว่าถ้าอยากจะแนะนำ Roma รีบไปดูกันก่อนเนาะก่อนที่เขาจะถือว่าเป็นโปรแกรมเด็ดแล้วก็สัปดาห์นี้ครับคนพูดถึงกันเยอะเรื่องของไรชื่อพวกเขาชิงออสการ์นอกจาก Roma แล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องจาก Netflix ที่เข้าชิงออสการ์แบบเซอร์ไพรส์เลยนั่นคือชื่อเรื่องว่า The Buster ofBallad อันผิด Buster Scruggs อะไรป่ะ The Ballad of Buster Scruggs ผมดูแล้วอันนี้โคตรชอบเลยพี่น้องโคเอนเป็นหนังคาวบอยสั้นๆ6ตอนนะฮะเขาก็จะเป็นการรวมเอาหนังคาวบอยในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมารวมในเรื่องนี้ซึ่งเซอร์ไพรส์มากชิงออสการ์ไปถึง3สาขาจริงป่ะก็คือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับผมมีเพลงประกอบยอดเยี่ยมและถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีเรื่องของคอสตูมดีไซน์ด้วยแสดงว่าเขาเคยฉายในโรงไปแล้วสิที่มันอันนี้มาเทคนิคเดียวกับโรม่าครับก็คือฉายโรงแวบๆเพื่อให้มีลุ้นให้เข้าเกณฑ์เฉยๆแล้วก็เนี่ยฮะลงใน Netflix เหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยโอ้โหพูดเลยว่าหนังดีๆใน Netflix เนี่ยมีรออยู่หลายเรื่องเดี๋ยวใกล้ๆออสการ์เรามาคุยเรื่องออสการ์กันหน่อยดีกว่ากันช่วยเก่งหน่อยว่าแต่ละสาขาเนี่ยเรื่องไหนมันมีภาษีที่น่าจะได้คว้ารางวัลในปีนี้ไปบ้างได้เลยนะเดี๋ยวเราจัดการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่กับก็อตสิบกันในช่วง So Watch วันนี้ขอบคุณก็อตสิบกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับSo Watch รู้ลึกเรื่องหนังกับก็อตสิบกัน A Time Podcast